จ้าพ่อเมืองแร่คลายพาวเมอร์มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียวัย69ปีกำลังวางแผนจะเปิดตัวแบบจำลองดั้งเดิมของเรือไททานิคสุดหรูในปีหน้าเขาเคยประกาศมาแล้วหลายครั้งซึ่งบางครั้งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์กับพันธมิตรรายอื่นหรือบางครั้งก็มีวิกฤตโควิดเข้ามาแทรกครั้งนี้ที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์พาวเมอร์ประกาศว่าเขาจะดำเนินตามแผนเรือหรูลำนี้จะได้รับการฟื้นคืนชีพด้วยห้องบอลรูมสระว่ายน้ำและห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีสุดท้ายแล้วไททานิค2จะดีกว่าหรูกว่าเหลือต้นแบบที่มีพื้นที่ OR กว้างขวางและมีห้องพักสำหรับ 2,345 คนการเดินทางเที่ยวแรกจะมีขึ้นจากเซาแธมป์ตันสหราชอาณาจักรไปยังนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน2027และจะรอดพ้นจากภูเขาน้ำแข็งแน่นอนโดยเขาจะร่วมเดินทางไปด้วยไคลพาวเมอร์ต้องใช้งบ 500-1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อฝันที่มีมายาวนานของเขาโดยไม่ได้บอกว่าจะสร้างที่ไหนบอกแค่ว่าจะเริ่มต้นปีหน้า